ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำถึงเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองนะหรือว่าดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยวิธีการง่ายๆนะในช่วงสถานการณ์โควิดหรือโควิด2019นะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไว้หรือว่าที่เราจะต้องพกติดตัวไว้ตลอดนะครับคนไทยที่ต้องนั่งเก้าอี้เนาะอุปกรณ์ตัวแรกนั่นก็คือแมสนะครับแมสนี้เราสามารถที่จะเตรียมหรือว่าพกพาไว้ได้หลายๆชิ้นนะเพื่อที่ป้องกันการเกิดเชื้อโรคครับสิ่งที่สองก็คือผ้าซับมือผ้าซับมือนี้จะใช้สำหรับไปเช็ดหรือว่าทำความสะอาดร่างกายได้นะครับแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของสบู่สบู่ตัวนี้อาจจะเป็นสบู่ยี่ห้ออะไรที่เราชอบหรือว่าสบู่อะไรที่เราใช้แล้วเราถนัดกับมือใช้สำหรับในการดูแลผิวดูแลผิวหนังหรือว่าทำความสะอาดล้างมือนะครับเรามาดูวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะครับวิธีการแรกครับให้เรานำสบู่เมื่อเราไปสถานที่ไหนก็ตามนะถ้าเราต้องการที่จะล้างมือหรือว่าฟอกมือหรือว่าเราจะวัตถุสิ่งของสิ่งใดก็ตามแต่ให้เราทำความสะอาดด้วยการล้างมือเมื่อเราล้างมือเสร็จปุ๊บก็ให้เราชุบน้ำนะชุบน้ำนี่คือน้ำที่เราใช้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้ำที่ไหนครับก็เป็นน้ำที่ใกล้เรามากที่สุดนะใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือน้ำสะอาดน้ำหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับจากนั้นเราก็ซับมือให้สะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่สำหรับในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วเมื่อเราต้องการที่ว่าแมสที่เราใช้แล้วแม้ที่เราได้ใช้มาในแต่ละวันเนี่ยวิธีการดูแลง่ายๆนั่นก็คือเราสามารถที่จะดูแลด้วยการที่ว่า1เราสามารถนำไปชุบน้ำแล้ววิธีการทำความสะอาดก็จะไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรมากมายครับเราสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวเราเองนะด้วยการที่ว่าเราอาจจะใช้ผงซักฟอกหรือว่าเราใช้อะไรก็ได้นะเมื่อเราใช้เสร็จเราก็นำไปชุบน้ำซับน้ำให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ไม่มีต้นทุนแล้วอันนี้ผมเป็นวิธีวิดีโอที่จะแนะนำนะครับแล้วที่ตัวที่สามนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถเรานำมาชุบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยที่ว่าขอให้เราทำความสะอาดด้วยความยังต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแล้วสำหรับวิธีการสุดท้ายก็คือเมื่อเราชุบน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถนำมาไปแช่ด้วยน้ำร้อนได้นะหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้นะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วที่ผมเอาแมสหรือว่าผ้าปิดจมูกแล้วที่เอามาชุบน้ำร้อนก็เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการดูแลตัวเองเป็นการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปหาต้นทุนโดยที่เราไม่ต้องไปหาทรัพยากรที่ไหนเพียงแค่ว่าเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเราให้คุ้มค่าได้มากที่สุดสำหรับวันนี้ผมก็ขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์ นงสกุลสวัสดีครับ